ไม่เหมือนใครเวอร์ชั่นไบรท์วชิรวิทย์นะฮะบอกเลยว่ายิ่งฟังยิ่งเพราะนอกจากการแสดงที่ทำให้แฟนๆตกหลุมรักกันไปทั่วเมืองแล้วนะครับเรื่องของการร้องเพลงก็ทำได้อย่างดีไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับหนุ่มหล่อไบรท์วชิรวิชีวอารีที่ผ่านมาก็จะเห็นเจ้าตัวจับไมค์ร้องเพลงอยู่บ่อยๆซึ่งแต่ละซิงเกิลที่ผ่านมานะครับก็โด่งดังและประสบความสำเร็จเลยทีเดียวล่าสุดหนุ่มไบรท์ก็ทำเอาสาวๆร้องกรี๊ดกันหนักมากนะฮะเมื่อเจ้าตัวได้จับกีตาร์ตัวโปรดพร้อมร้องเพลงไม่เหมือนใครของดีเจรัตปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันทาง IG โดยหลังจากที่แฟนๆได้ฟังแล้วก็ทำเอา hashtag bright life in his room ขึ้นเทรนด์ Twitter ทันทีนะครับและนอกจากนี้ FC ก็ยังพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฟังกี่ครั้งก็ไม่มีวันเบื่อนะครับเพราะเสียงของหนุ่มไบรท์นั้นนะครับเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยทีเดียวถ้าใครพลาดนะฮะยังไม่ได้ฟังก็คลิกเข้าไปใน IG ของไบรท์นะครับรับรองว่าฟังวนไปวนมากันหลายสิบรอบแน่นอนมาอีกข่าวนึงนะครับเป็นข่าวน่ารักน่ารักของไบรท์กับวิน Twitter แตกนะครับไบรท์วินอวดโมเมนต์นั่งรถหรูด้วยกันนะครับฟินแตกทั้งโซเชียลเป็นโมเมนต์ที่นานๆมาทีนะครับแต่ดีต่อใจเวอร์วังเลยทีเดียวนะครับสำหรับคู่จิ้นสุดฮอตทั่วโลกนะครับอย่างไบรท์วชิรวิชีวอารีและวินเมทวินโอภาสเอี่ยมกระจรนะครับปล่อยโมเมนต์ฟินสลบออกมาให้แฟนๆได้กรี๊ดกันคอแทบแตกเลยทีเดียวนะครับเป็นคลิปที่ทั้งคู่ได้เจอกันอีกครั้งซึ่งไบรท์กำลังนั่งรถหรูนะครับรถพอร์ชของน้องวินไปทำงานซึ่งไบรท์ก็แซวระหว่างถ่ายวิดีโอนะครับว่าโอ้โหโอ้โหขอบอกได้เลยนะครับโมเมนต์เพียงแค่นี้นะฮะก็ฟินกันทั้งโซเชียลแฟนคลับต่างก็บอกว่าฟินกันจนน้ำตาไหลเลยทีเดียวนะครับและแค่คำว่าโอ้โหคำเดียวก็ทำเอาแฮชแท็กพุ่งติดเทรนด์ทันทีเลยนะฮะก็เป็นโมเมนต์ที่นานๆมาทีอย่างที่บอกนะครับแต่ก็คุ้มค่าสุดๆขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากดาราเดลี่นะครับและเอนเตอร์เทนที่นี่และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ